สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับที่จะเข้ามาฟังรับฟังสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ให้เกียรติกับทางเรานะครับหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเข้ามาให้ความรู้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการสอนกันกับทางด้านของนักลงทุนกันนะครับก็อย่างที่หัวข้อนะครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตหุ้นสำหรับมือใหม่นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งต่างๆสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้นะครับว่านักลงทุนมือใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้กันก่อนนี่มีอะไรกันบ้างนะครับก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะครับทางด้านของพวกนี้ตรงนี้นะฮะก็คือทางด้านของสิ่งแรกนะครับที่ทางด้านของนักลงทุนมือใหม่จะต้องรู้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็คือทางด้านของเครื่องมือเครื่องไม้ในการลงทุนนะครับคือรู้แล้วนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของสินทรัพย์นะครับที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถัดมานะครับเมื่อเรารู้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราก็ต้องหยิบเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาใช้นะครับให้ถูกวิธีถูกต้องแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือต้องมีการนำเอาส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับเพื่อให้เป็นพอร์ตลงทุนที่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนกับเราได้อย่างเหมาะสมนะครับภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่มากเกินไปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคำถามแรกเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องลงทุนนะครับบางคนเนี่ยคือมีเงินอยู่แล้วครับกอดเงินเอาไว้เฉยๆก็ได้นี่ทำไมถึงต้องลงทุนนะครับผมอยากให้ดูรูปนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงของปี10ปีที่แล้วนะ2549นะครับเงิน 1,000 บาทของเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อของได้เห็นไหมฮะว่าเต็มคันรถเลยนะครับไปช้อปปิ้ง 1,000 โอ้สบายๆอยู่แล้วนะครับถัดมาปัจจุบันนะครับ 1,000 บาทซื้อของได้เพียงแค่ครึ่งคันรถเท่านั้นเองนะครับแล้วไม่รู้นะครับว่าอีกสัก10ปีข้างหน้าหรือว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยเงิน 1,000 บาทของเราเนี่ยอาจจะซื้อของได้เป็นแค่ 2-3 ชิ้นในรถเท่านั้นเองนะครับเหตุที่เราซื้อของได้น้อยลงเนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านของค่าเงินของเรานะครับหรือว่าอำนาจในการซื้อของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเราถูกกัดกินด้วยตัวเงินเฟ้อนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยทำให้มูลค่าเงินในมือของเราเนี่ยมันเล็กลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าของเงินเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้แยกถึงความแตกต่างกันก่อนนะครับระหว่างการออมกับการลงทุนนะครับคืออาจจะมีบางคนบางท่านเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าการออมก็เป็นการลงทุนอย่างนึงเหมือนกันนะครับโอเคฮะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับว่าการออมก็เป็นการลงทุนอย่างนึงแต่นะครับการออมเนี่ยมันเป็นการเอาเงินนะครับที่เราเหลือจากการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับมาเก็บออมมาไว้ทีเล็กทีละน้อยนะครับก็อาจจะง่ายๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นการเอาไปฝากธนาคารนะครับเพื่อกินดอกเบี้ยไปนะฮะส่วนการลงทุนเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะครับว่าการลงทุนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเงินที่เราเหลือจากการออมเนี่ยนะครับเอาไปสร้างผลตอบแทนให้มันมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผลตอบแทนที่มากที่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะต้องมากกว่าการออมด้วยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าการที่จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นตรงเนี้ยนะครับความเสี่ยงมันก็ต้องมากขึ้นไปด้วยนะครับผมอยากให้ลองดูภาพบางอย่างนะครับตรงนี้นะฮะเส้นสีเทานะครับที่ผมแสดงให้เห็นตรงนี้นะครับสีเทาตรงนี้นะครับก็คือผลตอบแทนนะครับที่ผมลงในตลาดหุ้นผมสมมุติให้เป็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือตัวเซ็ตอินเด็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็เส้นๆต่างๆพวกนี้ครับเส้นตรงพวกนี้ก็คือผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นนะครับผมให้นะฮะเป็นแต่ละช่วงนะครับก็คือ 0.5% นะครับ 1% 2% 4% แล้วก็ 6% ไล่ไปถึง 8% นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นสมมุติฐานของผมก็คือผมลงเงินต้นเอาไว้ที่100บาทนะครับณต้นปี55และผมปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าผมเอาไปฝากเงินเนี่ยนะฮะที่อัตราดอกเบี้ย 1% นะครับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก104บาทนั่นเองนะครับผมถึงเงินเอาไว้4ปีครึ่งผมได้เงิน104บาทกลับมานะครับเทียบกับผมเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับที่ระยะเวลาเดียวกันเงินเริ่มต้น 1,000 บาทผมถือมา4ปีครึ่งนะครับผมได้เงินมาที่133บาท31สตางค์หรือว่าถ้าคิดเป็นผลตอบแทนเนี่ย 33% นะครับจะเห็นว่าจะต้องมีดอกเบี้ยทบต้นนะครับสูงถึง 8% ด้วยกันถึงจะได้ผลตอบแทนที่
มากกว่าผมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้มีไหมดอกเบี้ย 8% มีไหมครับถ้ามีนะผมจะรีบขายบ้านของเราไปฝากแบงค์นี้เลยไม่มีเนาะปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 1% ใช่ไหมหรือว่า 0.5% บางแบงค์นะครับตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการที่เราเอาเงินไปออมในแบงค์เนี่ยแน่นอนมันปลอดภัยแต่ว่าผลตอบแทนมันก็น้อยมากจนแทบไม่มีเลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกทางอื่นเนี่ยมันก็ย่อมที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างนึงนะฮะที่ผมอาจจะต้องขอเรียนให้ทราบกันก่อนนะครับก็คือว่าจะเห็นได้ว่าตัวผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหวี่ยงใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยลงมาเหลือแค่ประมาณ110เกือบ120นะครับบางช่วงเนี่ยขึ้นไปสูงถึงเกือบ150ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการลงทุนที่มีความมีผลตอบแทนเยอะความเสี่ยงก็ต้องเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างที่มีคนเขาบอกเอาไว้นะฮะว่าตัว high risk high return นะครับผลตอบแทนสูงก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความเสี่ยงสูงตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการได้นะครับด้วยการที่เรานั้นเอาไปกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายความเสี่ยงอันนี้คืออะไรนะฮะก็คือการที่เราแทนที่เราจะซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นหรือว่าซื้อหลักทรัพย์เป็นแค่ตัวเดียวนะครับเรากระจายไปในหลักทรัพย์ตัวอื่นนะครับ2ตัว5ตัว10ตัวหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่าพันธบัตรต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเส้นนี้ก็คือเส้นของค่าความเสี่ยงใช่มั้ยครับแกนนอนก็คือจํานวนหลักทรัพย์นะครับแกนตั้งก็คือผลตอบแทนนะครับยิ่งถ้าหากว่าเราลงทุนในสินทรัพย์น้อยตัวเนี่ยความเสี่ยงของเฉพาะตัวหุ้นก็จะมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราลงทุนนะครับไปในหลายสินทรัพย์มากขึ้นตรงนี้ความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะครับซึ่งมันจะลดน้อยลงไปจนถึงความเสี่ยงระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าในพอร์ตของเรานะครับเหมาะสมที่หุ้น10ตัวนะครับแล้วก็ลงทุนหุ้น10ตัวนะครับพอร์ตเราเหมาะสมที่หุ้น5ตัวแล้วก็ลง5ตัวนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงที20ตัว50ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายิ่งลงเยอะเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นการเปลืองเงินแล้วนะครับความเสี่ยงมันก็ไม่ได้หายไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลงทุนกระจายพอร์ตได้แต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะเราก็เริ่มรู้แล้วครับว่าการลงทุนคืออะไรการออมคืออะไรนะครับความเสี่ยงคืออะไรนะฮะแล้วก็การกระจายพอร์ตการลงทุนคืออะไรนะครับทีนี้ต่อไปนะฮะผมก็จะมาขอแนะนำนะครับเกี่ยวกับท่านั่งของเครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการลงทุนกันนะครับตรงนี้นะครับแหมพอดีอันนี้ผมเอามาจากท่านั่งของตลาดนะครับภาพสวยดีนะฮะมีหลากหลายสีสันเลยนะครับเขียวเหลืองส้มแดงตรงนี้นะครับสีพวกนี้ก็คือมีความหมายเหมือนกันนะครับที่จะบอกให้เห็นว่ามันแต่ละอันมันคืออะไรนะครับตัวเขียวๆด้านล่างตรงนี้นะฮะก็คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนก็น้อยนะครับก็อย่างเช่นที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่ก็พวกเงินฝากพวกนี้นะครับหรือว่าท่านั่งของตัวกองทุนตราสารกองทุนตราสารระยะสั้นนะครับแล้วก็พวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นพวกอสังหานะครับที่พอร์ตหนี้สินนะครับหรือว่าทั้งนั้นของพวกหน่วยลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะการลงทุนเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราจะลงทุนไปเฉพาะพวกของตราสารที่เป็นการเงินอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะลงทุนในประเภทสินทรัพย์ก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนในภาพเขียนภาพวาดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนในพวกอัญมณีนะครับบางท่านเนี่ยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนในกระเป๋าก็ได้นะครับกระเป๋าพวกชาแนลอะไรพวกนี้หลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้นะครับมูลค่าสูงๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยระยะเวลานะครับที่แล้วก็กลุ่มนะครับของผู้ที่สะสมพวกนี้นั่นเองนะครับถัดมานะฮะก็คือทางด้านของพวกตราสารประเภทหุ้นต่างๆพวกนี้นะครับพวกตราสารหลักทรัพย์ต่างๆพวกนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงมากนะครับแต่ว่าผลความเสี่ยงก็สูงมากเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่เราเห็นกันอันนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตอะไรนะครับอันนี้ก็คือสมุดเงินฝากธนาคารนะครับน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะฮะที่บ้านผมก็มีนะครับแต่บ้านผมมีไม่กี่เล่มเนาะเงินตังค์ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็เป็นตัวสัญญาใช้เงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผลตอบแทนของเขาคืออะไรครับก็คือตัวดอกเบี้ยถูกไหมเหลืองๆนิดเล็กเนี่ยนะครับก็คือตัวดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็มีเงินต้นนะครับ
การที่เราเอาเงินไปฝากตรงนี้นะครับฝากธนาคารตรงนี้แน่นอนว่าเงินต้นเราไม่น่าจะสูญหายนะครับไม่น่าจะสูญหายนะครับโดยถ้าหากว่าไม่มีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมานะครับเงินต้นเราฝากไปร้อยหนึ่งฝากไป1ล้านบาทก็จะได้คืนกลับมานะครับส่วนที่จะได้เป็นดอกผลงอกเงยเข้ามานะครับก็คือทางด้านของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นเงินฝากนะครับซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่ได้เรียนกันให้ทราบกันก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเงินฝากปัจจุบันนี้ก็อยู่สักประมาณแค่ 0.5% ถึง 1% นะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการออมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนขั้นต้นนะครับที่หลายๆคนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของตราสารอนุพันธ์นะครับตราสารอนุขออภัยทางด้านของตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้พวกนี้นะฮะก็คือความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับระดับต่ำถึงปานกลางนะครับทางด้านของตราสารหนี้พวกนี้นะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นการที่เราเอาเงินนะครับของที่เรามีเนี่ยไปให้กับทางด้านของรัฐบาลนะครับหรือให้กับทางด้านของบริษัทเอกชนนั้นเขาเอาไปกู้ยืมกันนะครับแล้วเขาก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนออกมาเป็นทางด้านของตัวดอกเบี้ยนะครับซึ่งดอกเบี้ยน่ะที่เขาจ่ายออกมานะครับก็จะมีการจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับรวมทุกๆ1ไตรมาสแล้วก็ค่อนข้างจะจ่ายอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนในส่วนของตราสารหนี้ตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีดอกเบี้ยรับอยู่ค่อนข้างหลายก้อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วความเสี่ยงเนี่ยก็คือระดับต่ำจนถึงปานกลางนั่นเองนะครับถัดมานะฮะก็คือทางด้านของพวกตราสารทุนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยต้องอธิบายกันเยอะนิดนึงนะครับก็ตราสารทุนพวกนี้นะฮะก็คือพวกหลักทรัพย์นั่นแหละนะฮะที่เรามีการซื้อขายกันในตลาดพวกนี้นะครับผลตอบแทนนะครับของทางด้านของหลักทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือทางด้านของมาจากทางด้านของส่วนต่างของราคาหุ้นนะครับเราซื้อหุ้นวันนี้นะครับที่ราคา10บาทนะครับเราไปขายในอีกสัก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเป็น12บาทนะครับเราก็ได้ส่วนต่างของราคามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับบางบริษัทนะครับส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะมีการจ่ายปันผลออกมานะครับในทุกๆครึ่งปีนะครับบริษัทไหนมีกำไรก็จ่ายจากท่านของกำไรสะสมของบริษัทมานะครับก็จะได้เป็นในส่วนของเงินปันผลตรงนี้นะครับบางบริษัทนะครับก็อาจจะใจดีหน่อยนะฮะอาจจะมีของแถมให้เราอาจจะเป็นหุ้นปันผลให้เราก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการแจกในส่วนของหุ้นลูกนะครับหรือที่เรียกว่าทางด้านของตัววอลเลนนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนตรงนี้มานะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผลตอบแทนนะครับของตราสารทุนตรงนี้มันสูงนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงนะครับก็เลยจะต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะเพิ่มถึงระดับปานกลางถึงสูงได้นะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่ราคาหุ้นนั้นอาจจะมีการปรับลดลงมานะครับเราก็จะสูญเสียเงินตรงนี้ไปนะครับก็ต้องการลงทุนในทางด้านของตราสารพวกตราสารทุนพวกนี้ก็ต้องอาศัยนะครับความระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้คือตราสารอนุพันธ์นะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆนะครับแล้วก็รองรับความเสี่ยงได้ในขั้นสูงๆนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนะครับของตราสารอนุพันธ์พวกนี้นะครับกำไรเนี่ยพอได้นะครับพอถูกทางเนี่ยมาเยอะเลยนะแต่พอเสียก็เสียไปทั้งหมดเหมือนกันนะครับเงินต้นเราก็อาจจะรักษาไว้เอาไว้ไม่ได้นะครับก็ต้องศึกษานะครับในส่วนของตราสารอนุพันธ์พวกนี้ด้วยนะครับก็อันในส่วนของตราสารอนุพันธ์ตรงนี้นะฮะก็มักจะอิงไปตามกับทางด้านของตัวตราสารแม่อันนี้เรียกว่าเป็นอันนี้เรียกง่ายเสร็จหรือว่าสินทรัพย์อ้างอิงนะครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมมีทางด้านของตัวหุ้นปตท.อยู่นะครับแล้วผมอยากลงในทางด้านของตัวอนุพันธ์ของปตท.ผมก็ไปลงในตัว single stock futures ได้นะครับก็เป็นการซื้อขายในส่วนของตัวตราสารอนุพันธ์ล่วงหน้าตรงนี้นะครับผมใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแต่ผมสามารถได้ผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดเด่นนะครับของทางด้านของตัวตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาใช้ตัวตราสารอนุพันธ์ตรงนี้เอาไว้ใช้ป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าใช้เฮดจิ้งนั่นเองนะครับก็คือเอาไว้ป้องกันถ้าหากว่าราคาหุ้นมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะไปทำการช็อตตัวซิงเกิลสต็อกตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าราคาหุ้นมีการตกลงมาเนี่ยผมก็จะได้กำไรจากทางด้านของตัวตราสารอนุพันธ์ตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนักเล่นแบบเก็งกำไรเลยนะครับก็มักที่จะลงทุนในตัวตราสารอนุพันธ์เดียวๆเลยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าสินทรัพย์เนี่ยที่เราต้องการที่จะลงทุนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าการลงทุนของเราเนี่ยนะครับ
จะเอาไปใช้ลงทุนเพื่ออะไรนะครับบางท่านเนี่ยจะลงทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำนะครับอยากจะสร้างรายได้ประจำก็คือมีเงินปันผลเข้ามาสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะครับก็ต้องไปลงทุนในส่วนของตราสารหนี้นะฮะที่จะได้ทางด้านของตัวดอกเบี้ยมาทุกๆไตรมาสนะครับหรือว่าอาจจะลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับก็จะได้ปันผลที่ค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านเนี่ยจะลงทุนนะครับเพื่อที่จะปกป้องเงินต้นของตัวเองเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อนะครับก็อาจจะลงทุนในตราสารนะครับที่มีความเสี่ยงน้อยๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นทางด้านของตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือว่าทางด้านของตัวกองทุนตลาดเงินนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถได้ผลตอบแทนที่ชนะทางด้านของตัวเงินเฟ้อได้นะครับบางท่านนะครับอยากจะลงทุนในเพื่อที่จะเพิ่มค่าของเงินพูดง่ายๆคืออยากจะเพิ่มในส่วนของผลตอบแทนให้มันมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องไปลงทุนในทางด้านของพวกหุ้นนะครับหรือว่าพวกของตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็บางท่านนะฮะอยากจะลงทุนอยากได้หมดเลยครับทั้งปกป้องเงินทุนด้วยอยากได้เพิ่มค่าเงินด้วยก็ลงทุกอย่างเลยนะครับลงทั้งตราสารหนี้ทั้งตราสารทุนลงทั้งอนุพันธ์เลยนะครับก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนโยบายนะครับการลงทุนนั่นเองนะครับถัดมานะฮะพอเรารู้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ผมแนะนำให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ไปในส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการที่จะไปเลือกหุ้นนะครับในการลงทุนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับนำมาจากทางด้านของท่านผู้มีความรู้ท่านหนึ่งนะครับเอามาโชว์ให้ดูกันนะครับเกี่ยวกับทางด้านของการสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับอย่างแรกเลยนะที่ผมบอกไปว่าในส่วนของการลงทุนเนี้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลงทุนเยอะมากนะครับดังนั้นเนี้ยเงินของผมนะครับ 100% เนี่ยผมอาจจะแบ่งมาลงทุนในทางด้านของพวกหุ้นสามัญสักนะครับสักประมาณ 60% นะครับแล้วก็เอาไปแบ่งในส่วนของตราสารหนี้นะครับสักประมาณ 30% นะฮะที่เหลืออีก 10% ผมก็เอาไปฝากธนาคารเอาไว้นะครับเป็นเงินสดผมถือสักประมาณ 10% นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งส่วนย่อยๆออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็เงินสดนะครับจากนั้นเมื่อผมรู้แล้วนะครับว่าจะต้องมีการลงทุนใน3ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งแยกทีละส่วนนะครับว่าในส่วนของตราสารทุนนะครับผมจะลงทุนในอุตสาหกรรมไหนนะครับอุตสาหกรรมไหนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีสตอรี่ขับเคลื่อนอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของนโยบายนะครับของการก่อสร้างภาครัฐตรงนี้ผมอาจจะไปเน้นนะครับเลือกหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ได้นะครับหรือทางด้านของการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อตอนช่วงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับถัดมานะฮะเมื่อผมเลือกอุตสาหกรรมที่ผมจะลงทุนได้แล้วนะครับผมก็จะไปเลือกหุ้นนะครับที่น่าสนใจลงทุนนะครับผมอาจจะเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลดีๆนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งนะครับแล้วก็หาจังหวะที่จะเข้าลงทุนสะสมหุ้นตรงนี้ไปนะครับอันนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่สำคัญภาพหนึ่งนะครับก็นะครับอยากให้ได้ลองศึกษากันนะครับทีนี้นะครับพอการเลือกหุ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องของการเลือกหุ้นเนี้ยมันต้องมีการพิถีพิถันนะครับในการลงทุนนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนเองนะครับการที่เราจะคัดหุ้นมาใช้ในการลงทุนเนี่ยมันต้องมีวิธีการกันบ้างนะครับซึ่งเราปกติทั่วไปเนี่ยนะครับการที่จะเราจะคัดเลือกหุ้นเนี่ยเราก็จะใช้สองแบบด้วยกันก็คือทางด้านของการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยเทคนิคนะครับสองแบบนี้มันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆมาเล่าเรียงนะครับไล่เรียงอธิบายให้ฟังกันนะครับส่วนแรกเลยนะฮะก็คือทางด้านของการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานนะครับหลักๆเลยเนี่ยการลงทุนการวิเคราะห์หุ้นนะครับในปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นการค้นหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือว่าขายนะครับวิธีการหาตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ต้องลงลึกนะครับเราในฐานะของนักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงลึกถึงวิธีการหาก็ได้นะครับว่ามายังไงนะครับก็บางส่วนเนี่ยอาจจะใช้วิธีของ PE นะครับบางส่วนเนี่ยอาจจะใช้วิธีของทางด้านของ discount model ต่างๆนะครับในการหามูลค่าหุ้นปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ต้องรู้วิธีนี้นะครับทางด้านของนักวิเคราะห์หรือว่าทางด้านของโบรกเกอร์เองนะครับเขาจะบอกตรงนี้เองว่าหุ้นตัวนี้ราคาที่เหมาะสมเป็นกี่บาทนะครับท่านก็เอาราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมาดูกับทางด้านของราคาในราคาบนกระดานในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากว่ามูลค่าเหมาะสมนะครับณตอนนี้เนี่ยมันสูงกว่านะครับราคาหุ้นในตลาดหรือพูดง่ายๆนะครับราคาตลาดตอนนี้เนี่ยสูงกว่านะครับราคามูลค่าที่แท้จริงตรงนี้
แสดงว่าราคาหุ้นตรงนี้ทำไมครับแพงเกินไปถูกไหมราคาจริงๆมันอยู่100นะครับแต่ว่าราคาบนกระดานในตลาดหุ้นเนี้ย120บาทแสดงว่าราคาเนี่ยมันโอเวอร์แวลูกันไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าใครมีหุ้นอยู่นะครับก็อาจจะมีการขายทั้งกระดานออกไปนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องรอจังหวะค่อยซื้อนะครับในทางตรงข้ามนะครับถ้าหากว่าราคาที่แท้จริงนะครับราคาที่แท้จริงตรงนี้อยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าราคาหุ้นบนกระดานเนี่ยอยู่ที่80บาทแสดงว่าราคาหุ้นตอนนี้ทำไมครับยัง under value อยู่นะครับราคาหุ้นเนี้ยยังถูกอยู่นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่มีหุ้นตรงนี้นะครับก็แนะนำให้ซื้อหุ้นตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี้ยถ้าตามมูลค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับราคาหุ้นจะต้องมีการวิ่งเข้าไปหาราคาที่ถูกต้องตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปในส่วนอื่นๆกันต่อนะฮะก็อยากจะมาแนะนำนะครับหุ้นประเภทต่างๆนะครับให้ได้รู้จักกันนะครับก็โดยปกติทั่วไปนี่นะครับหุ้นเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันก็แล้วแต่ว่าจะมีการแบ่งประเภทยังไงแต่ผมก็ขออนุญาตแบ่งสักประมาณ4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนี่ก็คือหุ้นคุณค่านะครับหรือว่าหุ้น value stock ซึ่งเป็นหุ้นที่ทางด้านของนักลงทุนในเชิงคุณค่าเนี่ยเขาลงทุนกันนะครับเดี๋ยวมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันโดยละเอียดอีกทีนึงนะครับหุ้นอีกประเภทนึงก็คือหุ้นเติบโตสูงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหุ้น growth stock หุ้น growth ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมักจะเป็นหุ้นที่เพิ่งมีการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่เล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีการเติบโตของผลการดำเนินงานเนี่ยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับถัดมานะก็คือหุ้นปันผลนะครับหรือว่าหุ้น dividend stock ก็คือหุ้นปันผลสูงนั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหุ้นปันผลนะครับแล้วประเภทอีกประเภทนึงก็คือหุ้นเก็งกำไรนะฮะหุ้นประเภทนี้นะครับก็คือเป็นหุ้นที่เหมาะกับการใช้ความเร็วในการเล่นนะครับก็คือเข้าเร็วออกเร็วนะครับเดี๋ยวแต่ละประเภทนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทราบกันนะครับหุ้นประเภทแรกก็คือหุ้น value stock นะครับก็คืออันนี้เป็นหุ้นคุณค่านะครับเป็นหุ้นที่ท่านของนักลงทุนเชิง VI เขาเล่นกันนะครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่แนวโน้มดีในอนาคตนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มีการดำเนินงานมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ PE นะครับหรือว่า Price to Book เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าว่าเราค้นหาหุ้นประเภทนี้ได้เนี่ยเราถือยาวไปเลยนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าราคาหุ้นนี้จะมีการตกลงมานะครับเนื่องจากว่าหุ้นประเภทนี้เหมาะกับทางด้านของการถือยาวนะครับแล้วก็มูลค่าตรงนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่าต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมอยู่นะครับยกตัวอย่างนะอย่างหุ้น VI พวกนี้ก็อย่างที่น่าจะทราบกันอยู่อย่างเช่นในส่วนของหุ้นปูนใหญ่นะครับหรือว่าหุ้นปตท.ตรงนี้เป็นหุ้นมหาชนเลยนะครับก็เปิดมาเรียกว่าหลายสิบปีแล้วเนาะนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานของเขาเนี่ยเรียกว่าเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าปตท.เนี่ยเขาจะเจ๋งนะครับเขาเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นของตัว K Bank นะครับหรือว่าทั้งของตัว BBL นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับผลการดำเนินงานเติบโตตลอดนะครับก็เหมาะสมในการลงทุนถือยาวนะครับถัดมานะครับก็คือหุ้นเติบโตนะครับหรือว่าหุ้น growth stock พวกนี้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าหุ้นเติบโตพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าธุรกิจมาใหม่นะครับอาจจะเพิ่งสตาร์ทอัพธุรกิจมา1ปี2ปี3ปีพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยก็อาจจะมาได้เติบโตเยอะมากนะครับกำไรปีนึงอาจจะสักประมาณหลัก10ล้านนะครับหลัก100ล้านด้วยกันนะครับซึ่งการเติบโตของเขาตรงนี้เนี่ยนะครับจะเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปนะครับถ้าว่าเขาไปจับธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเติบโตของธุรกิจของเขาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นประเภทนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าท่านนักลงทุนนะครับอยากจะได้ปันผลจากหุ้น Growth Stock เนี่ยก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะได้ในส่วนของราคาหุ้นนะครับแล้วก็ได้ในแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ของเขาจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็หุ้นประเภทนี้เนี่ยมักจะมีค่า Price to Book นะครับหรือว่าค่า PE เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะต้องดูในระยะยาวนะครับว่าค่า PE หรือว่า Price to Book เนี่ยมันจะมีการลดลงนะครับในอนาคตนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นหุ้นเติบโตอย่างนี้นะครับก็อย่างเช่นพนักของหุ้นคอมเซเว่นนะฮะก็ขาย iPhone ขายมือถือพวกนี้นะครับหรือว่าท่านของหุ้นWorkpoint นะครับก็
เป็นหุ้นนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นหุ้นทีวีดิจิตอลนะครับเรตติ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆเลยนะครับพวกนี้ก็คือหุ้นGrowth Stockนะครับถัดมานะครับก็คือหุ้นปันผลสูงนะครับหุ้นปันผลสูงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหุ้นปันผลสูงนั่นเองนะก็มีการจ่ายปันผลนะครับเป็นเงินอย่างสม่ำเสมอนะครับในทุกๆปีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะครับคืออย่างบางหุ้นเนี่ยเขาอาจจะมีการเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะเคลมว่าเขาเนี่ยมีการจ่ายปันผลทุกปีแต่ว่าเขาจ่ายปันผลเป็นหุ้นอันนี้เราไม่นับนะครับว่าเป็นหุ้นปันผลนะฮะเราต้องเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินออกมานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทที่มีกำไรค่อนข้างที่จะสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการอยู่ตัวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเงินของเขาก็จะค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อเงินเยอะนะครับเขาไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่าทำไมอ่ะเอามาจ่ายคืนผู้ถือหุ้นดีกว่านะครับยกตัวอย่างนะอย่างทางด้านของเอาหุ้น Advance นะครับหรือว่าหุ้น InTouch นะครับรวมถึงทางด้านของหุ้นDTAC พวกนี้นะครับเมื่อก่อน5ปี10ปีเนี่ยเขาเพิ่งจะลงทุนไปหนักๆถูกไหมฮะลงทุนพวกเสาโทรคมนะครับลงทุนพวกระบบต่างๆพวกนี้แต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับเขาสามารถรันธุรกิจมาได้เนี่ยหลายปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรที่เขาได้มาตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่ในกำไรสะสมของเขานะครับเงินที่เขามีอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องเอาไปลงทุนเยอะๆแล้วนะครับเขาก็เอาไปจ่ายปันผลได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการประมูล 4G แล้วเนาะนะครับก็คือมีทางของตัว True กับ Advance เขาได้ตรงนี้ไปนะครับก็ในอนาคตตรงนี้นะครับทางของหุ้น Advance ก็อาจจะมีการจ่ายปันผลน้อยลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเพราะว่ากำไรของเขาเนี่ยปีนึงเรียกว่าเป็นหลักหลายหลายหมื่นล้านอยู่นะครับก็สามารถที่จะจ่ายปันผลได้สบายๆนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนนะครับอย่างสม่ำเสมอก็เลือกหุ้นปันผลตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายนะฮะหุ้นเก่งกำไรอันนี้ผมแค่ขอแนะนำนะครับว่าเป็นหุ้นประเภทไหนนะครับหุ้นเก่งกำไรอันนี้เนี่ยเหมาะกับทางด้านของนักลงทุนที่มือไวใจเร็วนะครับแล้วก็มีเวลานะครับในการที่จะเฝ้าดูเฝ้าจอตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าหุ้นประเภทนี้เนี่ยมักจะวิ่งนะครับด้วยทางด้านของสตอรี่นะครับในเชิงบวกของเขาออกมานะครับเป็นหุ้นที่มักจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงอยู่นะครับอย่างที่มีคนเขาเคยบอกกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครบอกนะฮะว่า buy on rumor นะครับแต่ว่า sell on factนะก็คือซื้อหุ้นตอนข่าวลือนะครับแล้วก็ขายหุ้นตอนข่าวจริงออกมานะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขอเตือนนะครับว่าถ้าว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยท่านได้มาแล้วบอกว่ามีคนเขาบอกมานะครับหรือว่ามีข่าวมาว่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยท่านต้องระวังนะครับว่าเมื่อข่าวมันมาถึงเราเนี่ยมันอาจจะเป็นไม้ที่2ไม้ที่3ไม้ที่4แล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเมื่อเราเข้าซื้อไปเนี่ยเราอาจจะอยู่บนของยอดดอยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นประเภทนี้ผมแค่ขอแนะนำนะครับแต่ว่าจะไม่บอกว่าต้องลงทุนหุ้นประเภทนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังที่ค่อนข้างสูงนะครับในการลงทุนหุ้นเก่งกำไรประเภทนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะครับด้วยปัจจัยทางพื้นฐานตรงนี้นะครับก็บอกกันไปแล้วนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจนะครับการแบ่งหุ้นประเภทต่างๆนะครับก็น่าที่จะรับทราบกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการวิเคราะห์หุ้นในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับเดี๋ยวทางด้านของคุณชาญชัยนะฮะก็จะมาให้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณชาญชัยเลยครับครับก็เดี๋ยวของผมนะครับก็เป็นส่วนของการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคนะครับก็วันนี้นะครับคงจะมาให้ภาพกว้างๆนะครับว่าการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยสนุกมากนะครับซึ่งมันใช้ทั้งศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้ทั้งศิลป์เลยนะครับใช้ทั้งศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลักการทางทฤษฎีของมันนะครับแล้วก็การที่มันใช้ทั้งศิลป์เนี่ยก็คือเราจะต้องมีจินตนาการนะครับมีจินตนาการนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกทำไล่เรียงให้ดูนะครับในสไลด์ถัดไปว่าเราต้องมีจินตนาการอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเรามารู้กันก่อนนะครับว่าการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งการวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันก็คือการที่เราไปศึกษานะครับพยายามศึกษาพฤติกรรมของหุ้นนะครับในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยจุดประสงค์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะหาจังหวะนะครับที่จะซื้อนะครับหรือขายที่เหมาะสมนะครับโดยวิธีการดูเบื้องต้นเนี่ยที่ง่ายๆที่สุดเนี่ยก็คือเราดูจากราคานะครับอันที่2เนี่ยก็คือดูจากปริมาณการซื้อขายนะครับหรือว่าวอลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งพอเราดูจากพวกนี้แล้วนะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการวิเคราะห์กันต่อ
นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเราต้องมาดูที่สมมติฐานกันนิดนึงนะครับที่ทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยเขาตั้งไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสมมติฐานที่สำคัญนะครับที่ต้องรู้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าพฤติกรรมของราคาหุ้นที่แสดงออกมานั้นเนี่ยมันสะท้อนเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะครับอันนี้มันหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่าไอราคาหุ้นนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันผันผวนขึ้นลงเนี่ยมันซึมซับมาจากอารมณ์ของนักลงทุนซึมซับมาจากข่าวสารต่างนะครับซึ่งไอ้ข่าวพวกนั้นอารมณ์พวกนั้นน่ะมันลงไปในราคาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับถัดมานะครับข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเดิมนะครับจนกระทั่งแนวโน้มนั้นเนี่ยหมดลงนะครับอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับคือในเรื่องของแนวโน้มทางเทคนิคเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย3แนวโน้มนะครับแนวโน้มแรกเนี่ยก็คือแนวโน้มอัพเทรนด์หรือแนวโน้มขาขึ้นนะครับเวลาดูยังไงเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูว่าราคาหุ้นนั้นเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็การที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยก็คือการที่จะต้องยกไฮนะครับราคาสูงสุดเนี่ยต้องสูงขึ้นแล้วก็ราคาต่ำสุดเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนี่ยก็คือการแกว่งออกข้างลักษณะของการไซด์เวย์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าราคาไฮกับราคาโลมันจะเป็นกรอบของมันอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเวลาเคลื่อนไหวก็จะเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้นะครับจะออกข้างไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับอันที่3เนี่ยก็คือแนวโน้มแบบดาวเทรนด์นะครับหรือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับนั่นก็คือว่าราคาเนี่ยมันจะโดนไฮกับโลเนี่ยมันจะโดนกดนะครับมันจะเป็นลักษณะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทางเทคนิคเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ราคาหุ้นนะครับเวลามันมีแนวโน้มเนี่ยมันก็จะไปของมันเรื่อยๆเราไม่ต้องไปหานะครับว่ามันจะจบที่ตรงไหนไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันจบมันจะมีวิธีการดูนะครับว่าแบบไหนถึงจบนะครับซึ่งไอ้สมมติฐานข้อ2เนี้ยเนี่ยครับมันทำให้กลยุทธ์นักเทคนิคบางท่านเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์ Trend Following นั่นก็คือเขาพยายามหาหุ้นที่มันมีลักษณะที่เกิดแนวโน้มนะครับแล้วเขาก็จะไปเกาะกระแสแนวโน้มนั้นน่ะไปนะครับจนมันสุดทางแล้วเขาก็ขายแล้วก็ทำกำไรออกมานะครับอันนี้คือข้อสมมติฐานที่2นะครับอันที่3เขาบอกว่ารูปแบบพฤติกรรมของหุ้นที่เกิดในอดีตเนี่ยสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้นะครับนั้นมันหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่าไอ้พฤติกรรมของราคาหุ้นนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาจากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วๆไปทุกคนที่เข้ามาในตลาดถูกไหมฮะซึ่งไอ้พฤติกรรมพวกเนี้ยพฤติกรรมคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็เหมือนกันนะครับคือเวลาเข้ามาในตลาดเนี่ยทุกคนคงไม่อยากขาดทุนถูกไหมครับทุกคนอยากกำไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบพวกเนี้ยแหละครับที่มันเป็นพฤติกรรมของคนเนี่ยที่มันเหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยซ้ำๆนะครับมันทำให้การเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปคาดการณ์ในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหลักๆ3ข้อนะครับที่ฝากไว้นะครับถัดมานะครับพอเรารู้เบื้องต้นแล้วว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยคืออะไรนะครับถัดมาเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือถูกไหมฮะในการวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ก็พูดเบื้องต้นมาแบ่งมาอยู่4แบบนะครับ2แบบแรกเนี่ยก็คือเราดูจากราคาตรงๆเลยเราวิเคราะห์จากราคาตรงๆไม่ต้องไปผ่านการกลั่นกรองอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอัน2 อย่างแรกนะครับอันแรกก็คือ candlestick นะครับแล้วก็อันที่2คือพวก pie pattern นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถัดมาอันที่3กับ4เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกของ indicator นะครับแล้วก็พวกของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนะครับซึ่งไอ้รูปไอ้เครื่องมือพวกเนี้ยนะครับของข้อ3และ4เนี่ยคือมันจะต้องผ่านการกลั่นกรองนิดนึงนะครับโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อมันจะให้ค่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาบอกนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับอันแรกนะครับ candlestick ก็คือเป็นรูปแบบของพวกแท่งเทียนทั้งหลายเนี่ยไอ้รูปแบบแท่งเทียนพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากจุดกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีมา200กว่าปีแล้วนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยเขาก็เรียนแบบนะครับเรียนแบบกับพวกแท่งเทียนที่เกิดขึ้นจริงนะฮะก็คือจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือตัวเทียนนะครับซึ่งในรูปขวามือเนี่ยก็คือไอ้ตัวสีเขียวตรงนี้นะครับหรือว่าสีแดงนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือไส้เทียน
ไส้เทียนเนี่ยก็คือมันจะแสดงลักษณะราคาไฮราคาโลนะครับของราคาในช่วงที่เรากำหนดยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเรากำหนดราคาหุ้นเนี่ยใน1วันนะครับสมมุติว่าราคาจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับไฮตรงนี้ก็คือ10บาทถ้าโลคือ5บาทถ้าจุดต่ำสุดคือ5บาทก็คือโลคือ5บาทเป็นต้นแล้วสมมติว่าถ้าราคาเปิดเนี่ยมันอยู่ที่6บาทนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าราคาปิดอยู่ที่7บาทเนี่ยมันก็จะปิดสูงขึ้นมานะครับทำให้เกิดเป็นแท่งเทียนเขียวแต่ถ้าสมมติว่าราคาเปิดเนี่ยมันเปิดราคาเปิดเนี่ยมันสูงกว่าราคาปิดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นซึ่งไอ้ลักษณะพวกเนี้ยมันเอาไปสื่อถึงอารมณ์ถึงพฤติกรรมของนักลงทุนได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ในการคาดการณ์นะครับแนวโน้มของวันรุ่งขึ้นได้ว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอันนี้เนี่ยในเชิงเทคนิคเขาเรียกแท่งเทียนนี้ว่าแฮมเมอร์นะครับแท่งเทียนแฮมเมอร์ตัวเนี้ยนะฮะสมมติว่าดูจากภาพนะครับก็คือว่าดูจากมือผมก็ได้นะครับสมมติว่าราคาเปิดเนี่ย ราคาเปิดของหุ้นนะครับมันอยู่ระดับนี้นะครับแล้วถัดมาเนี่ยมันโดนแรงขายลงมาถูกไหมฮะแล้วสักพักเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับเข้าไปแล้วมันก็ปิดใกล้ๆกับเปิดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไส้เทียนที่ค่อนข้างยาวไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเวลาเราตีความเนี่ยมันเราตีความว่ามันเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะมันทำให้มันมีโอกาสนะครับที่ราคาในวันถัดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยการใช้ไพ่แพทเทิร์นนะครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับสมมติฐานข้อที่3ถ้ายังจำกันได้ว่าพฤติกรรมฮิสตอรี่มันรีพีทอิตเซลฟ์นะครับหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งไอ้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบนึงดีครับที่มักจะพบบ่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบทริปเปิลบอททอมนะครับซึ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยก็คือมันเป็นรูปแบบที่นะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับทิศได้นะครับถ้าเกิดขึ้นซึ่งลักษณะเนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่ามันจะทำโลมันจะมีโลทั้งหมดเนี่ย3จุดนะครับตามในภาพนะครับก็คือ1 2 3นะครับแล้วจังหวะที่มันสมมุติว่ามันสามารถเบรกเนี่ยเบรกเส้นปะตรงเส้นปะสีแดงเนี่ยซึ่งเส้นนี้ในเชิงเทคนิคเขาเรียกว่าเส้นเน็กไลน์นะครับสมมติมันเบรกตรงเนี้ยขึ้นไปได้นะครับเขามองว่าเป็นจังหวะที่ซื้อได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถวัดเป้าทางเทคนิคได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการวัดเป้าเนี่ยก็คือเขาก็วัดจากโลถึงเน็กไลน์นะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไอ้ส่วนสูงตรงเนี้ยไปต่อว่าไอ้ตรงจังหวะที่มันเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยมันสูงมันเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้เท่าไหร่นะครับซึ่งในรูปเนี่ยมันก็คือจะเป็นเส้นลูกศรสีแดงด้านบนตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้อินดิเคเตอร์ละซึ่งที่รู้จักกันทั่วไปนะครับก็คือ MACD นะครับก็มันจะมี2เส้นนะครับก็คือเส้น MACD อีกเส้นนึงก็คือเส้น signal line สัญญาณซื้อขายโดยทั่วไปก็คือถ้า MACD ตัดเส้น signal ซื้อนะครับเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณลงขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกนี้สัญญาณพวกนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันง่ายแบบนี้นะครับขึ้นซื้อตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเนี่ยทุกคนก็ได้กำไรถูกไหมฮะถ้ามันง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันทางตลาดเนี่ยคงไม่มีใครขาดทุนหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีใช้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องไปดูแทร็กผลย้อนหลังในอดีตด้วยหรือว่าเรียกว่าแบ็กเทสนะครับต้องไปลองแบ็กเทสผลว่ามันใช้ได้หรือเปล่าสัญญาณนี้กับหุ้นตัวนั้นๆนะครับถัดมาอันนี้ก็คือเป็นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็คือว่าเป็นการที่เราเอาข้อมูลย้อนหลังนะครับของราคาเนี่ยมาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าต้องการหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วันนะครับก็เอาราคาณปัจจุบันนะครับแล้วก็ย้อนหลังไปอีก5วันเนี่ยก็คือเอามาบวกรวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะหาเส้นพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ง่ายๆเหมือนกันครับเวลาเราใช้เพื่อหาสัญญาณซื้อขายก็คือว่าถ้าราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นซื้อก็ตัดลงขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับก็วิธีหลักๆก็คือการที่เราหาใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัวเนี้ยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นถูกมั้ยฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือจะต้องมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็คือจะต้องมี2เส้นที่ระยะเวลาต่างกันนะครับซึ่งถ้าระยะสั้นเนี่ยตัดขึ้นก็ซื้อนะครับต
ัดลงก็ขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้นะครับถ้ามีเวลานะครับเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะครับถัดมานะครับเรื่องเครื่องหมายเครื่องมือเมื่อกี้ก็พูดไปพอสมควรนะครับจริงๆทางเทคนิคเนี่ยอินดิเคเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมันมีเป็นร้อยตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับเวลาถ้าจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยก็หาเครื่องมือที่ตัวเองถนัดนะครับหาอาวุธของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็เอามาลองใช้นะครับอย่าไปใช้มั่วซั่วไปหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะตีกันนะครับถัดมานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับซึ่งการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือท็อปดาวน์นะครับนั่นก็คืออันแรกเนี่ยก็คือท็อปดาวน์ท็อปดาวน์เนี่ยก็คือเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะมองจากภาพรวมมาก่อนภาพรวมของตลาดนะครับอย่างเช่นถ้ามองเฉพาะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็จะมองภาพเซตก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเซตเนี่ยแนวโน้มเชิงเทคนิคมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองว่าตลาดกราฟทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการกำหนดกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราอาจจะหยุดพักไปเลยก็ได้วันนั้นเรายังไม่เล่นเรายังไม่มาลงทุนนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับสมมติว่าเซตเนี่ยปัจจุบันมันยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปได้อันเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำการบ้านละเพื่อที่จะต้องหาหุ้นมานะครับซึ่งพอเราดูภาพตลาดรวมแล้วถัดมานะครับแล้วก็มาดูเป็นรายเซกเตอร์นะครับมาดูเป็นรายเซกเตอร์ก็คือว่าดูว่าเซกเตอร์อุตสาหกรรมไหนก็คือหุ้นในรายอุตสาหกรรมไหนเนี่ยที่กราฟมันดูดีนะครับแล้วก็เราก็ไปหยิบยกนะครับหุ้นในอุตสาหกรรมนั้นขึ้นมานะครับถัดมาเนี่ยพอเราได้อุตสาหกรรมที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ไปลงรายละเอียดแล้วว่าอย่างเซกเตอร์ไหนมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปไล่ดูกราฟนะครับว่ากราฟตัวไหนสวยนะครับมีสัญญาณทางเทคนิคที่น่าซื้อเราก็เลือกลงทุนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราวิเคราะห์ภาพรวมโดยตลาดอย่างไรนะครับซึ่งโดยทุกเช้านะครับทางผมเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ภาพตลาดแล้วว่าเซตเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็มองว่ามันเป็นภาพระยะกลางเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแต่ก็ในระยะสั้นๆเนี่ยก็เริ่มติดแล้วติดแนวต้านตรงบริเวณ1465ซึ่งปัจจุบันเซตมันปิดอยู่1458นะครับเพราะฉะนั้นแก็บก็ค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็ต้องวิถีพิถันนิดนึงนะครับเพราะว่าอัพไซด์มันเริ่มจำกัดมากนะครับถัดมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพอเราดูแล้วว่าเซตมันก็ยังพอขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นก็มาดูเป็นรายอุตสาหกรรมแล้วว่ากราฟอุตสาหกรรมไหนสวยนะครับซึ่งในวงกลมตรงเนี้ยก็คือกราฟกลุ่มรับเหมานะครับที่มันดูสวยถัดมาผมก็ไปเลือกหุ้นละว่าในกลุ่มรับเหมาเนี่ยตัวไหนมันโดดเด่นก็ไปหยิบยกได้มาตัวนึงก็คือตัวยูนิคนะครับที่สวยเพราะอะไรเพราะว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถ break down trend line ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันถือว่าเป็นสัญญาณที่กลับตัวมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นละถัดมาอีกอันนึงก็คือว่ามันเส้น MACD นะครับมันตัดเส้น signal line ขึ้นมานะครับมันก็ถือเป็นสัญญาณที่ยืนยันในระดับนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าดูยูนิคที่น่าสนใจนะครับถัดมานะครับนอกจากท็อปเมื่อกี้เราท็อปดาวน์แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะ bottom up นะครับก็คือเราจะมาไล่ดูหุ้นทีละตัวนะครับแต่การที่มันไล่ดูหุ้นทีละตัวเนี่ยในตลาดหุ้นบ้านเราในเซตเนี่ยมันมีหลายร้อยตัวถูกไหมฮะเราจะมานั่งดูเป็นทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ช่วยเราได้นะครับซึ่งหนึ่งในสไลด์นี้เนี่ยที่เรามาโชว์เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับใน e-finance นะครับซึ่งถ้าทุกท่านเนี่ยมีใช้เปิดใช้งานกับโบรกเนี่ยก็ผมคาดว่าน่าจะได้ใช้ฟรีกันนะครับทุกโบรกซึ่งมันก็สามารถที่จะสแกนหุ้นนะครับในเงื่อนไขที่เราต้องการได้นะครับซึ่งมันสามารถสแกนในเชิงพื้นฐานแล้วก็เทคนิคได้ด้วยแต่ที่ผมยกตัวอย่างอันนี้ก็คือยกตัวอย่างในการสแกนในเชิงเทคนิคนะครับว่าสมมุติว่าผมต้องการหาหุ้นที่ break high นะครับในรอบ90วันนะครับแล้วเนี่ยครับเวลาผมสแกนออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ชุดหุ้นชุดหนึ่งออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แค่ไปไล่ดูหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเหนื่อยมันก็จะลดลงนะครับถัดมานะครับพอเราได้หุ้นแล้วนะครับเราก็มาในหุ้นที่ชุดเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าเราสแกนมาได้นะครับที่มันเบรกไฮ90วันเนี่ยเราได้หุ้นมานะครับก็คือ MCS ถัดมาเราก็มากำหนดกลยุทธ์ละว่าจะทำอย่างไรและอย่างเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับพอเรารู้ขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับเรามีเครื่องมือและถัดมานะครับก็คือลงสนามจริงนะครับซึ่งหลักการที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมใช้หลักการ PDCA นะครับซึ่งผมคิดว่า
ทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันนะครับ Pandu Check Action นะครับเป็น Process Improvement ที่น่าจะใช้ในการทำงานได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการแรกนะครับที่มาทำนะครับเริ่มจากแผนก่อนนะครับเราต้องมาวางแผนการเทรดกันก่อนนะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยเราจะกำหนดอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆที่จะต้องกำหนดก่อนที่จะเทรดจริงเนี่ยมีที่ผมกำหนดมาก็ขั้นต่ำก็มี4อย่างนะครับที่ต้องรู้ก่อนเทรดนะครับอันดับแรกก็คือ1ก็คือจุดเข้าซื้อนะครับว่าเราจะเข้าซื้อที่จุดไหนนะครับ2เนี่ยก็คือตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับเราต้องลิมิตลอสนะครับว่าถ้ามันลงราคามันลงมาเท่าไหร่เนี่ยเราถึงต้องขายแล้วนะต้องบังคับขายนะครับ3ก็คือว่าจุดเป้าทำกำไรนะครับเราต้องกำหนดเบื้องต้นนะครับว่าเป้าในการเทรดครั้งนี้เป้าหมายในการทำกำไรเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดสรรเงินทุนนะครับว่าเราจะเทรดครั้งหนึ่งนะครับเราจะลงในหุ้นตัวนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสมมุติว่ายังไม่เคยเทรดเลยอยากจะลองนะครับก็เวลาที่จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นจำนวนน้อยนะครับไม่ใช่กำหนดที50%พอร์ตเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อเรายังไม่คล่องนะครับเราก็ต้องกำหนดทีน้อยๆถ้าเราเสียเราจะได้มีเงินทุนตรงนั้นเนี่ยมาสู้ใหม่นะครับถัดมานะครับดูนะครับก็คือทำยังไงก็คือว่าพอลงสนามจริงแล้วนะครับแล้วก็ไปเทรดตามแผนนะครับเวลาเทรดตามแผนก็คือถ้าราคามันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจุดที่เรากำหนดไว้แล้วเราก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อนะครับเวลาถ้าสมมติว่าแล้วมันลงมานะครับในจุดที่ต้องตั้งขาดทุนแล้วนะครับเราก็ต้องตั้งขาดทุนเราก็ต้องขายนะครับไม่ใช่ว่าพอมันถึงลงมาถึงจุดตัดขาดทุนแล้วละเอ้ยรอก่อนดีกว่าฮะอย่าเพิ่งขออีก2ช่องละกันนะครับลงมาอีก2ลงมาแล้วก็พอลงมาอีกปุ๊บเนี่ยก็ขออีก2ช่องละกันยังไม่ขายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องทำตามแผนนะครับถัดมาก็คือเช็คนะครับแล้วก็คือบันทึกการเทรดนะครับเวลาเราเทรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในแต่ละวันเราก็ต้องกลับมาบันทึกนิดนึงนะครับว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเราขายเพราะอะไรนะครับเราซื้อแล้วเราได้กำไรเพราะอะไรซื้อแล้วขาดทุนเพราะอะไรนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อมันมาที่ข้อสุดท้ายนะครับก็คือแอคชั่นนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไอ้ข้อผิดพลาดของเราทั้งหลายเนี่ยมาดูนะครับว่าเราผิดตรงไหนเราจะได้หาแนวทางแก้ไขนะครับแล้วก็เอาไอ้แนวทางแก้ไขตรงเนี้ยครับไปแผนอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วงกลมวงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับแล้วก็พอร์ตก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคนะครับก็มีประมาณตรงนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปต่อที่พี่พบกันต่อนะครับเกี่ยวกับจัดทับปรับพอร์ตนะครับครับขอบคุณครับคุณปอพนาก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของการปรับพอร์ตกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าการเลือกหุ้นนะครับในเชิงพื้นฐานเป็นยังไงนะครับเลือกหุ้นในเชิงเทคนิคเป็นยังไงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าเอานะครับแต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันนะครับเอามามิกซ์รวมกันเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่กลมกล่อมนะครับเหมาะกับปากของเรานะฮะทีนี้เนี่ยผมขอบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าในส่วนของการจัดพอร์ตตรงนี้เนี่ยเราต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับความเสี่ยงที่เราแบ่งตามอายุนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่แบ่งตามจุดที่รับได้นะครับแบ่งตามอายุเนี่ยนะครับก็เราอาจจะแบ่งเป็นช่วงอายุสัก4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับอาจจะสักประมาณวัยรุ่นตอนต้นนะครับสัก20-30ปีพวกนี้นะครับแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยเขายังมีระยะเวลาอยู่อีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เขาจะรับการลงทุนตรงนี้ก็รับได้ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาก็คือพวกที่อายุสักประมาณ 31-40 ปีพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่อยู่ในวัยทำงานนะครับช่วงต้นๆของการทำงานนะครับภาระเริ่มมีมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องลดความเสี่ยงลงมานะครับก็อาจจะรับความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับถึงอาจจะบางท่านเนี่ยก็อาจจะรับได้ค่อนข้างมากนิดนึงนะครับถัดมานะครับก็อายุช่วงอายุสักประมาณ41-55ปีนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่วัยทำงานมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะใกล้ๆเกษียณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการลงทุนนะครับที่การรับความเสี่ยงได้ในระดับที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือผู้ที่มีในวัยเกษียณแล้วนั่นเองนะครับก็อายุสักประมาณ55ปีขึ้นไปนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของคุณลุงคุณป้าต่างๆนะครับก็อาจจะลงทุนนะครับในพวกตราสารที่ไม่เคยมีความเสี่ยงนะครับก็คือเราต้องมีการจัด
แบ่งนะครับความเสี่ยงตามอายุของเรานะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับในการจัดความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือแบ่งตามพอร์ตนะครับของเราเราจะแบ่งพอร์ตนะครับเป็น3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบระมัดระวังนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือจะเน้นแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คือเป็นพอร์ตหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับได้นะครับกับหุ้นที่กับผลตอบแทนที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอีกระดับนึงนะครับก็คือความเสี่ยงที่ปานกลางลงมาพวกนี้นะครับก็จะรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นกันนะครับแล้วสุดท้ายคือพอร์ตในเชิงรุกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะแบบว่าเต็มที่ไปเลยนะครับสูงสุดแต่ว่าผลตอบแทนก็จะได้มากสุดเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราเอา3สิ่งตรงนี้นะครับมารวมกันนะครับเราก็จะได้ดังกราฟพายด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างพอร์ตหุ้นที่มีความพอร์ตหุ้นระมัดระวังตรงนี้นะครับก็จะมีการลงทุนนะครับในตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณ 30-40% นะครับของเงินลงทุนนะฮะแล้วก็มีการลงทุนในส่วนของตราสารทุนนะครับประมาณ 20-40% ที่เหลือนะครับประมาณ 40% ตรงนี้นะครับก็ลงทุนในส่วนของเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่มีความระมัดระวังนะครับถัดมานะครับก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงปานกลางนะครับก็จะลงทุนในหุ้นนะครับสักประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณ 20-40% นะฮะแล้วก็ลงที่เหลือนะครับก็ลงทุนในทางด้านของตัวเงินฝากธนาคารนะครับที่สักประมาณ 10-30% ของพอร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือพอร์ตในเชิงรุกนะครับอันนี้เนี่ยเน้นเรื่องของผลตอบแทนที่สูงนะครับก็ลงทุนในหุ้นนะครับไปเยอะเลยนะฮะก็สักประมาณ60-80% ด้วยกันนะครับแล้วก็ลงทุนในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณ10-30% นะฮะแล้วก็ลงทุนในเงินฝากถือเงินฝากให้เอาไว้ให้น้อยๆนะครับสักประมาณ10-15% ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จัดแบ่งนะครับพอร์ตตามความเสี่ยงนะครับที่รับได้นะฮะซึ่งถ้าผมเอาความเสี่ยงนะครับในเชิงของอายุนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้เนี่ยเอามาทำกันเป็นเมทริกซ์นะครับก็จะได้เมทริกซ์ออกมานะครับในดังภาพนี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าตามแนวนอนตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็นระยะต่างๆนะครับระยะสะสมนี่ก็คือช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเป็นช่วงของต้นของการทำงานนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ก่อสร้างครอบครัวนะครับหรือว่าเอาไว้ให้กับทางด้านของพ่อแม่ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเงินที่จะเอามาใช้ลงทุนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในส่วนของเงินฝากธนาคารซะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้มากนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ไปลงทุนในส่วนของหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในวัยนี้นะครับสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เยอะนะครับก็อาจจะไปเน้นทางด้านของตราสารหนี้ให้มากขึ้นนะครับถัดมานั่นก็คือทางด้านของระยะใช้จ่ายนะครับทางขวาตรงนี้นะฮะระยะใช้จ่ายก็เป็นระยะที่อยู่ในช่วงของการทำงานแล้วนะครับระยะใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยอาจจะมีภาระการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเป็นการจัดพอร์ตที่แบบระมัดระวังนะครับก็อาจจะมีการลงทุนนะครับในส่วนของตราสารหนี้มากนิดนึงนะครับแล้วก็ครึ่งๆนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยก็แบ่งไปลงทุนในทางด้านของตราสารทุนนะครับแล้วก็มีการฝากไว้ในเงินฝากนะครับสุดท้ายนะก็คือในส่วนของระยะมั่งคั่งนะครับก็เชื่อว่าอะไรหลายท่านก็น่าที่จะชอบระยะนี้นะครับระยะมั่งคั่งก็คือเป็นช่วงของที่เราเริ่มจะใกล้ผลเกษียณแล้วนะครับแล้วก็เรามีเงินเก็บออมเอาไว้มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการจัดพอร์ตตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะอยากจะลงทุนนะครับแบบระมัดระวังนะครับก็ไปเน้นที่ในส่วนของตราสารหนี้ให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือในส่วนของเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยอาจจะลงทุนในระดับสักประมาณ10-20% นะครับแต่ว่าถ้าหากว่านะครับวัยเกษียณมีเวลามากพอนะครับสามารถที่จะเฝ้าจ่อได้นะฮะก็อาจจะลงทุนนะครับในส่วนของตราสารทุนมากหน่อยก็ได้นะครับอาจจะสักประมาณสัก35-40% นะครับแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ตรงนี้นะครับแบ่งส่วนผสมตรงนี้นะครับให้เหมาะกับจริตการลงทุนของเรานะครับเราผมก็เชื่อว่านะครับที่ถ้าหากว่าเราเป็นมือนักลงทุนมือใหม่นะครับแต่ว่าเรามีความรู้นะครับเราติดอาวุธทางความรู้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมที่จะใช้ในการลงทุนตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถเพิ่มพูนนะครับขนาดของพอร์ตการลงทุนของเราให้มากขึ้นไปได้นะครับตรงนี้สุดท้ายนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านของนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับการบรรยายของเราในวันนี้นะฮะก็ส่งท้ายกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกถึงนะครับแหล่งความรู้การลงทุนนิดนึงแล้วกันนะครับก็ลงทุนง่ายๆนะครับความรู้เนี่ยหาก็ได้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ที่เว็บไซต์นะครับของตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับ
www.set.or.th นะครับ /education นะครับจะมีเมนูทางด้านของความรู้การลงทุนนะครับก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับอยากที่จะเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปนะครับอีกเว็บไซต์นึงนะฮะที่อยากจะแนะนำก็คือทางด้านของจำเป็นที่เดิมอยู่นะครับ set.or.th นะครับแต่ว่า /yourfirststock นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งความรู้นะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นแล้วก็อยากจะค้นหาหุ้นตัวแรกในการลงทุนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีแหล่งความรู้นะครับให้ไปคัดสรรหุ้นนะครับที่มีพื้นฐานดีนะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็นหุ้นตัวแรกนะครับสำหรับอาชีพของนักลงทุนมือใหม่นะครับอีกแหล่งหนึ่งนะฮะก็คือทางด้านของโลกออนไลน์แล้วนะครับก็คือทางด้านของตัวในทางด้านของ Facebook นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับอันนี้เป็นของทางด้านของกลต.นะครับเขาจะมีFacebook นะครับที่มีชื่อว่า Start to Invest นะครับก็คือเข้าไปที่ facebook.com นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า Start to Invest นะครับหรือว่าจะเข้าไปโหลดแอปผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน iOS แล้วก็ Android นะครับก็คือไปที่แอป Start to Invest เหมือนกันพอดีไม่ได้แคปหน้าจอมานะครับแต่ว่าแอปตัวนี้เนี่ยเขาจะมีช่องให้เรากรอกนะครับว่าเงินลงทุนขั้นต้นเนี่ยเราจะลงทุนเท่าไหร่นะครับ 100,000 บาท 1 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับตัวแอปนี้จะคำนวณมาให้เลยนะครับว่าเราเหมาะที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้แหล่งลงทุนอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะที่จะฝากไว้นะครับก็คือทางของเว็บไซต์ของบริษัทผมเองนะครับก็คือ www.asiaplus.co.th นะครับเว็บไซต์ของเรานะฮะก็มีแหล่งความรู้ที่จะให้นักลงทุนสามารถไปศึกษากันได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของความรู้ทางด้านของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทุนกันได้นะครับไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Asia Plus นะครับก็สุดท้ายนี้แล้วนะฮะก็ช่วงสุดท้ายตรงนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเข้ารับฟังงานสัมมนาของเราสองคนในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยน่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็โชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ